ถ้าฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ตอนนี้นะครับถ้าคุณแม่มีอาการท้องแข็งแบบถี่ๆเนี่ยโทรหาหมอได้ทันทีเลยนะครับคุณแม่มีเบอร์คุณหมอแล้วใช่ไหมครับมีแล้วค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับอุ้ยสวยไหมไหวค่ะฉันดีใจจังเลยนะคะที่เลือกคุณหมอเป็นหมอทำคลอดคุณหมอใจดีมากเลยนะคะทำให้ฉันหายเครียดไปได้ตั้งเยอะเลยไม่อย่างนั้นน่ะฉันคงกลัวว่าลูกจะหลุดเหมือนสองท้องแรกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราดูแลกันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์พวกเราก็จะได้เห็นหน้าตัวน้อยที่อยู่ในท้องคุณแม่แล้วครับคุณหมอเอกเก่งค่ะไม่ต้องกลัวนะคะอิจฉาลูกของคุณหมอกับคุณพยาบาลจังเลยนะคะที่มีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ทั้งใจดีแล้วก็ทั้งน่ารักอย่างนี้ขอโทษนะคะพอดีดิฉันได้ยินคนไข้ที่เคยทำคลอดกับคุณหมอเขาคุยกันว่าคุณหมอกับคุณพยาบาลเป็นสามีภรรยากันไม่ทราบว่าตอนนี้ลูกกี่ขวบแล้วคะผมกับภรรยายังไม่มีลูกครับอ้าวแต่คุณหมอเก่งเดี๋ยวก็ต้องมีลูกแน่นอนเลยค่ะแล้วลูกของคุณหมอเนี่ยก็ต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยค่ะเพราะมีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ใจดีอย่างนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญรอด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะเอาใบนัดครั้งต่อไปให้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวรอใบนัดสักครู่นะคะค่ะอันนี้นะจ๊ะนี่คุณกลับไปคืนดีกับคุณหมอแล้วเหรอคะที่คุณมาโรงพยาบาลเนี่ยเพราะคุณมาตรวจร่างกายเหรอคะเปล่าค่ะฉันแค่มาเยี่ยมอดีตเมียน้อยของสามีคุณแต่เห็นพยาบาลบอกว่ากลับไปแล้วอะแล้วระหว่างคุณกับลูกชายนางเกดเลิกยุ่งกับฉันเถอะค่ะที่ฉันยุ่งเองเพราะว่าฉันเป็นห่วงคุณนะคะถ้าคุณเป็นห่วงฉันจริงๆคุณต้องพูดให้ฉันเลิกยุ่งกับคนนั้นนี่คนนี้ทีได้แล้วจะไม่ยุ่งกับลูกชายนางเกดอีกแล้วเหรอคะฉันบอกคุณไปแล้วไงคะขอตัวนะคะแต่คุณรักลูกชายนางเกดและลูกชายนางเกดก็รักคุณแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยนางเกดโดนคุณหมอทิ้งคุณก็น่าจะต่อกับลูกชายมันอีกสักหน่อยนะคะน่าจะขยี้มันให้มันไม่เหลือใครให้มันเจ็บเหมือนที่คุณเคยเจ็บยิ่งทำร้ายคนอื่นฉันก็ยิ่งเจ็บมันจบแล้วค่ะนี่คุณเองก็เหมือนกันนะมาคืนเกดไม่เลิกแบบนี้ฉันถามจริงๆเธอคุณมีความสุขจริงหรอมันจะทำให้ผู้ชายที่เกดแย่งคุณไปเนี่ยกลับมาหาคุณหรอบางทีที่เขาทิ้งคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะเกดก็ได้มันเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่รู้จักพอหรือไม่ก็เป็นเพราะคุณไม่ต้องมาสอนฉันที่คุณโดนนางเกดแย่งผัวจนสมองกลับอย่างนั้นเหรอคะเปล่าแต่เป็นเพราะว่าฉันเรียนดูแล้วไงแล้วฉันก็อยากให้คุณเรียนดูบ้างคุณเลิกโทษคนอื่นไม่รู้จะจบได้แล้วนะถ้าคุณดีใครจะทิ้งแล้วลูกชายนางเกดคุณเลิกรักได้จริงเหรอคะฉันจะไม่กลับไปหาเด็กคนนั้นอีกแล้วเกมเอาคืนบ้าบอเลยนั่นนะมันจบลงแล้วต้อนรับเข้าสู่การรับฟังข้อความ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาม่านี่เกดเองนะคะป้องอยู่กับอาม่าหรือเปล่าคะคือเมื่อคืนนี้ค่ะเกดโทรหาป้องทั้งคืนแต่ป้องเขาไม่รับโทรศัพท์เกดเลยแค่ส่งข้อความมาบอกว่าอยู่กับอาม่าคือเมื่อเช้านี้ค่ะเกดก็โทรหาป้องตลอดเลยอะแต่ป้องเขาปิดเครื่องอะค่ะป้องออกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วถามว่าจะไปไหนก็ไม่บอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวอาม่าจะโทรหาเพื่อนป้องแล้วถ้าเจอตัวหรือได้ข่าวอาม่าจะบอกเองขอบคุณมากเลยนะคะม่าถ้าป้องเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเกดไม่ว่าค่ะแต่อย่าอยู่กับคนอื่นก็แล้วกันเธอหมายถึงใครคนไข้ของหมอหมดแล้วนะคะลิสาขอตัวกลับไปทำงานของลิสานะคะลิสาเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ทำแผลให้คุณเลยอ่ะให้ผมทำแผลให้คุณก่อนนะแต่ให้ผมได้ตอบแทนคุณที่คุณมาช่วยผมนะเดี๋ยวเชิญญาติผู้ป่วยทางนี้ก่อนนะคะถอยฉันจะรีบไปทำงานเพื่อนเธออยู่ไหนคุณเจ็บไหมไม่ค่ะที่จริงถ้าเผื่อคุณว่างๆนะคุณแวะกลับไปเยี่ยมบ้านผมบ้างก็ได้นะอย่างน้อยก็ถือว่าไปเยี่ยมคุณแม่ผมคุณแม่กลับบ้านแล้วเหรอคะใช่ครับจริงๆแล้วผมอยากให้คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าผมยังอยากให้ท่านทำกายภาพบำบัดต่อแต่ท่านไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนี้อาการท่านเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็ยังเดินไม่ค่อยไหวต้องนั่งรถเข็นตัวท่านเองท่านก็อยากให้ผมกลับไปอยู่บ้านคอยดูแลท่านแต่ผมเพิ่งลาหยุดไปอ่ะผมทิ้งคนไข้ไม่ได้แล้วถ้าคุณว่างอ่ะคุณช่วยกลับไปดูคุณแม่ผมหน่อยได้ไหมแต่ถ้าคุณยังไม่สบายใจคุณยังไม่อยากกลับไปก็ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจเป็นภาพที่อบอุ่นจังเลยนะคะเกคุณมาที่นี่ทำไมหมอพอเกดไม่มีลูกให้หมอน้ำเสียงที่พูดกับเกดนี่ก็เหมือนเป็นคนอื่นเลยนะคะไม่เหมือนคนที่เคยเป็นชู้กันมาก่อนเกดถ้าคุณจะมาหาเกดไม่ได้มาหาเรื่องเกดมาหาผู้หญิงคนที่เขาเคยนอนกับลูกชายเกดเธอเอาลูกชายฉันไว้ไหนถ้าลูกหายก็ไปตามที่อื่นอย่ามายุ่งกับฉันฉันต้องยุ่งเคยคิดนะพวกคนอย่างเธอมันทำอะไรไม่ได้แต่ฉันคิดผิดเธอกล้ากว่าที่ฉันคิดไว้เยอะกล้าที่จะเอาตัวเองไปนอนกับผู้ชายคราวลูกเพื่อแก้แค้นฉันพอได้ละเกดไปหมอบปล่อยไปตามหาลูกที่อื่นไปเรื่องของฉันกับลูกเธอมันจบลงแล้วลิสาเกดนี่ลูกชายคุณไม่ได้มาหาลิสาลูกชายคุณกับลิสาจบกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหมอคิดเหรอคะว่าเขาสองคนจบกันจริงหมอจำได้ไหมตอนที่หมอหลงเกดมากๆหมอแทบไม่เหลือสายตาให้กับลิสาเลยท้องลิสาเองก็เป็นอย่างนั้นเท่าที่เกดดูอาการของลูกกับลิสาความผูกพันของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันอาจจะมากกว่าความรัก10ปีของหมอก็ได้ระวังไว้นะคะว่าคนที่จะโดนทิ้งคนต่อไปอาจจะเป็นหมอก็ได้
ธอชื่อตุลเพื่อนป้องใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณน้ามีอะไรครับป้องอยู่ไหนป้องฉันถามว่าป้องอยู่ไหนป้องพี่อุตส่าห์รอป้องว่างอ่ะถ้าป้องดื่มหนักขนาดเนี้ยแล้วน็อกไปก่อนอ่ะพี่ไม่ต้องคุยกับยุงหรอพี่ไม่ต้องห่วงยิ่งผมเมาผมยิ่งบริการดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ขอมาจำไว้ก่อนนะเผื่อป้องล็อกขึ้นมาเนี่ยพี่จะได้มีอะไรติดมือเฮ้ยทำไรอ่ะผมบอกแล้วไงว่าอย่าถ่ายรูปผมบอกกดคุณแล้วไม่ใช่เหรอพี่ขอโทษอ่ะพี่ลืมไปอ่ะเดี๋ยวพี่ลบเองหมดเลยนะงั้นผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมรอยายคนไข้เข้าวอร์ดสักครู่ค่ะพี่สาวนึกว่าหมอกลับไปแล้วซะอีกมารอใครล่ะคะคือผมเพิ่งตรวจคนไข้เสร็จอ่ะก็เลยมานั่งพักอยู่ตรงนี้แหมหมอมานั่งตรงนี้บรรยากาศเนี่ยมันช่างน่านั่งพักจังเลยนะคะหน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยเข็มรีบไปทำเอกสารให้คนไข้เถอะเขาจะพูดอยู่ได้จ้ะขอตัวก่อนนะคะมีเรื่องอะไรหรอไม่มีอะไรค่ะตบมือให้เสียมือกู
ตบมือเองมันก็แค่เจ็บแต่ให้มือสีหัวมันสะใจกว่าแม่โอ้ยดิ๊กอีจ้าฟังนะมึงอาจจะเสียลูกชายพี่สาด้วยมึงคิดว่ามึงจะชนะเหรอกูบอกเลยมึงอ่ะแพ้มึงไม่แพ้ปล่อยไว้นะอีดิบมึงต้องตายพอได้แล้วแม่ป๊อกเฮ้ยป๊อกพอได้แล้วครับที่ลิสามันมาเจอป้องเนี่ยเพราะมันมาซื้อป้องใช่ไหมเลิกพูดกับเขาสักทีเถอะครับที่ป้องแล้วที่ป้องมานั่งดื่มกับนางนิดาเนี่ยป้องทำงานอะไรลูกแม่ดูไม่ออกเหรอว่าผู้ชายรับเงินจากผู้หญิงเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกันทั้งคืนมันเรียกว่างานอะไรทำไมป้องทำงานแบบนี้ป้องถึงไม่บอกแม่ลูกแม่ถามตัวเองดีกว่าว่าเคยสนใจผมไหมเคยมีเวลาให้ผมบอกอะไรบ้างป้องแม่ก็เหมือนลิสานั่นแหละทำเหมือนรักผมสุดท้ายก็ทิ้งผมไปหมดดูใจร้ายอาจจะเหมือนไม่แคร์แต่ก็คงต้องบอกให้เธอไปอยากจะมีเหตุผลบอกเธอให้เข้าใจแต่เธอก็คงไม่อยากจะรับฟังแต่หมอคือความจริงที่เธอจับต้องได้นะนิสาเธอลืมไปแล้วหรอว่าหมอเคยทำอะไรไว้กับฉันบ้างฉันไม่เคยลืมตอนหมอทำเธอเสียใจอ่ะฉันก็โกรธแต่พอฉันเห็นหมอมาสำนึกแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขเนี่ยฉันก็อดสงสารหมอไม่ได้อ่ะระหว่างหมอกับลูกชายของเกดอ่ะเธอรู้อยู่แก่ใจว่าใครที่เป็นไปได้อ่ะเธอจะไม่ให้โอกาสหมอเลยเหรอลิสาที่ใจเธอนั้นเมื่อเราต้องแยกทางมันก็คงไม่ต่างจากใจฉันแต่ว่าความปวดร้าวอาจจะไม่เท่ากันเมื่อตัวของฉันต้องเอ่ยขึ้นมาก่อนที่ฉันไม่คิดเล่าคุณจะเสียใจเรื่องหมอมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอฉันไม่ได้คิดถึงเธอไม่ได้ชอบเธอแล้วก็ไม่ได้รักเธออีกหน่อยเธอคงเข้าใจว่าอะไรสำคัญไปกว่าผมอยากจะหุบก็ผมทนไม่ได้อีกแล้วถึงวันนั้นแล้วเธอจะเข้าใจที่ฉันต้องบอกเธอให้จากกันไปมีเพียงคำว่ารักที่นะรักคนเดียวอยากขอพี่แค่คนเดียวจริงดวงดาวได้ความเป็นจริงความฝันเราหาไม่เคยจะมีตรงกลางไม่เคยได้เข้าใจ
เขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่พอเขามาเจอป้องเนี่ยเขาก็ดันรับป้องขึ้นมาจริงๆไงพี่บอกได้เลยนะเขาไม่มีทางกลับไปคืนดีกับสามีเขาแน่นอนอ่ะแล้วถ้าเกิดลิซ่าเขากลับมาต้องให้อภัยเขาได้เหรอว่าอะไรสำคัญไปกว่าแค่รักกันเอกครับจะว่าไปเราเหลือกันสองคนแม่ลูกนะลูกนะฟังแม่หน่อยได้ไหมลูกผู้หญิงที่เอกคบแต่ละคนสวยนอกเน่าในทั้งนั้นเชื่อแม่เหอะแม่น่ะอาบน้ำร้อนมาก่อนนะแม่ดูออกว่าคนไหนปลอมคนไหนจริงใจถ้าคุณแม่อยากให้ผมคบกับบูนนะคุณแม่ช่วยผมเรื่องนึงก่อนได้ไหมครับอ๋อให้แม่ช่วยอะไรได้สิอ๋อหรือเอกจะให้แม่ช่วยคุยกับคุณน้าสีรุ้งอ่ะให้ยกหนูบูนให้ได้ได้มันไม่ใช่ปัญหาเลยลูกไม่ใช่ครับแล้วเอกจะให้แม่ช่วยอะไรจ๊ะตอนที่คุณแม่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณน้าสีรุ้งกับบูนเขาเคยไปเยี่ยมคุณแม่หรือเปล่าครับอ๋อเคยเคยนะเคยยิ้มไม่เห็นเลยนะคะยิ้มก็เฝ้าคุณนายตลอดเวลานางยิ้มถ่ายไปเก็บไปค่ะแม่ครับแล้วเอกถามแม่ทำไมแสดงว่าตอนนี้คุณน้าสีลุงกับบูนเขายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอาการของคุณแม่เป็นยังไงก็ยังแต่นี่เดี๋ยวแม่กำลังจะโทรไปเล่าให้เขาฟังให้ละเอียดเลยล่ะไม่ต้องเลยครับเพราะผมกำลังจะทำให้คุณแม่เห็นว่าใครที่เขาจริงใจหรือว่าปลอมกับเราถ้าฉันเป็นเธอจะพอ